แสงดวงดาวน้อยสกาวส่องฟ้าฟ้าเด่นพระไกลแสงไกลดาวคงทองส่องเรืองรุ่งในไทยคุ้มคางเดือนลับยาแผ่นดินมืดมนดาวสุนทราส่องแสงเรื่องลมลมลมหัวใจในปี2565เป็นต้นมาพี่บุ้งก็พูดเสมอว่ากระบวนการยุติธรรมไม่เป็นมิตรกับประชาชนที่เห็นต่างตั้งแต่ชั้นตำรวจอัยการจนถึงชั้นศาลซึ่งข้อเรียกร้องนั้นคือ 1. ขอให้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและ 2. จะต้องไม่มีใครติดคุกเพราะเห็นต่างทางการเมืองอีกพวกเราที่ยังอยู่จะสานต่อข้อเรียกร้องสุดท้ายของพี่บุ้งให้ดีที่สุดให้สังคมตระหนักรู้ว่ากระบวนการอยุติธรรมมันคือฆาตกรที่ภาคชีวิตคนเห็นต่างทางการเมือง